สวัสดีนะผมสวัสดีทุกคนนะเข้าที่เข้ามาดูนะผมคลิปนะเป็นรีวิวของนกกวักนกกีรุ่มนะเป็นรีวิวของชุดกับดักนกกวักนกกีรุ่มนะชุดเสียงต่อนะผมก็จะมีเซตนะผมเซตต่อสำหรับมือใหม่หัดเล่นนะครับผมก็จะมีเซตต่อพร้อมเสียงลำโพงด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูวันนี้นะครับที่ผมจะรีวิวนะครับเป็นนกอีลุ่มสตาร์นกอีลุ่มสตาร์เป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็นกอีลุ่มยางนะครับนกกวักยางนะครับผมแล้วก็นกกวักสตาร์แล้วก็ชุดเสียงต่อด้านหลังนะครับผมโอเคนะครับผมเรามาดูของตัวนกอีลุ่มสตาร์ก่อนนะครับผมเป็นนกอีลุ่มสตาร์ตัวเมียนะครับผมเป็นนกอีลุ่มสตาร์ตัวเมียนะของสวยนะครับดูจากในรูปเลยนะครับผมจอบประมาณนี้นะตัวไม่เล็กเกินนะเป็นรุ่นแม่นะครับผมตัวนี้นะฮะนี่เป็นนกสตาร์นะครับผมนะสตาร์ทางเนื้อเลยนะครับผมรุ่นนี้นะนะขนแท้นะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นของนกกวักนะครับผมนี่ก็จะเป็นของนกกวักนะครับผมนี่ก็จะเป็นของนกกวักเป็นนกกวักสตาร์ฟทางเนื้อเหมือนกันนะครับผมนะขนแท้เลยนะโอเคนะฮะวิธีการเก็บรักษาของตัวนกสตาร์ฟนะฮะก็อย่าให้โดนน้ำพวกนี้นะครับผมว่ามีโอกาสเสียเร็วนะครับผมอย่าให้โดนน้ำนะโดนแดดได้แต่อย่าโดนน้ำเยอะนะครับผมถ้าโดนน้ำเปียกๆอย่างเงี้ยต้องไปตากแดดเลยนะครับผมนะเพราะว่ามีโอกาสตัวขนมันจะหลุดนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปเรามาดูตัวนกกีรุ่มยางเป็นนกอีลุ่มยางงานตัวผู้งานหุ้มหนังนะงานหุ้มหนังนะครับผมตัวผู้ด้านหลังสวยด้านหลังสวยนะฮะด้านหน้าก็สวยนะครับผมเหมือนนกตัวผู้จริงนะทำทรงเหมือนนกตัวผู้จริงนะฮะกลางปีกนะด้านหน้าเป็นหงอนแดงด้านหน้าเป็นหงอนแดงนะครับผมนะแล้วก็มันจะมีตัวของนกอีลุ่มจะมีของสตาร์ฟมันจะมีของสตาร์ฟตัวผู้ก็มีนะครับผมนะแต่วันนี้ของหมดก็เลยไม่ได้เอามาลงให้ลูกค้าดูนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะแล้วก็เป็นสุดท้ายจะเป็นตัวนกก็จะเป็นตัวนกของนกกวักยางนะครับผมนกกวักยางนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูชุดบ่วงแล้วก็ตัวลำโพงนะเดี๋ยวผมเอามาให้รีวิวนะครับรอสักครู่นะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวลำโพงนะฮะตัวลำโพงที่ร้านนะครับผมนะเป็นตัวมินินะครับผมนะใช้บลูทูธได้นะใช้บลูทูธได้นะครับผมมันจะมี2แบบแบบวงกลมนะแบบตัวกลมนะแบบตัวกลมยาวอย่างงี้นะครับผมแล้วก็อีกแบบหนึ่งที่ร้านจะมีนะก็จะเป็นตัวของตัวสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นตัวกลมนะบลูทูธได้นะครับผมแบตอึดประมาณ 4-5 ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้นะฮะนะตัวก็หนักอยู่นะครับผมตัวแบตมันจะใหญ่นิดนึงตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมตั้งแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมาดูบ่วงตัวนี้ใช้บลูทูธได้ด้วยนะครับผมลูกค้าใช้บลูทูธกับใน YouTube ใช้เสียงใน YouTube เปิดได้เลยนะฮะในนี้นะครับผมนะแล้วก็ชุดบ่วงก็จะมี2แบบนะแบบหลักสเตเลสแล้วก็หลักทองเหลืองจะมีที่จริงมันจะมี3แบบนะ3แบบตัวบ่วงจะมี3แบบนะแบบเดี่ยวแบบผีเสื้อแล้วก็แบบหมุนได้นะครับผมตัววงแขวนหมุนได้นะครับผมจะมี3แบบนะแต่ส่วนใหญ่เขาใช้ตัวหลักเดียวกับผีเสื้อนะถ้าเป็นนกอีลุ่มถ้าเป็นนกกวัก
ส่วนใหญ่เขาใช้บ่วงขวายจะใช้ง่ายกว่านะครับผมนะฮะนะก็จะสีก็จะมีสีดำเขียวน้ำตาลนะฮะดำเขียวน้ำตาลนะฮะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่องผมด้วยนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube คืนค่ายบางอีผมด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ผมขอลาตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ